ุนไพรเป็นพืชที่มีมานานนับพันปีมีสรรพคุณและมีประโยชน์มากมายสามารถรับประทานได้โดยการนำมาแปรรูปใช้บำรุงและป้องกันโรคต่างๆปัจจุบันสมุนไพรได้รับความสนใจน้อยลงโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์จึงจัดตั้งกลุ่มสมุนไพรตากฟ้าวิชาประสิทธิ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการใช้สมุนไพรที่ถูกต้องโดยเห็นว่าสมุนไพรต่างๆรอบตัวเรามีสรรพคุณที่แตกต่างกันโรงเรียนจึงนำมาประยุกต์ใช้ด้านความสวยความงามเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและเหมาะกับเยาวชนซึ่งพวกเขาจะได้เรียนรู้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรและขั้นตอนวิธีการแปรรูปสมุนไพรนำออกจำหน่ายสร้างรายได้ที่สำคัญเยาวชนกลุ่มนี้จะมีส่วนร่วมอนุรักษ์สมุนไพรไทยและร่วมสืบสานภูมิปัญญาไทยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของการทำงานนะคะก็คือเราจะทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจนะคะที่จะตอบแทนที่เห็นพระองค์ท่านเหนื่อยกับคนไทยมาเยอะแล้วนะคะอะไรที่เราทำได้เราสามารถที่จะสืบสานต่อเพื่อให้พระองค์ท่านมีความสุขอะค่ะจากการกระทำของเราจุดนี้ก็คือจุดหนึ่งที่เรายึดมั่นในการทำงานของเรานะคะความซื่อสัตย์แล้วก็หลักธรรมคำสอนต่างๆที่ท่านมีให้กับลูกๆของพระองค์เราก็น้อมนำมาใช้นะคะการหวงแหนแล้วก็รักในคุณค่าของภูมิปัญญาไทยอะค่ะสิ่งนี้ที่เราสามารถจะสืบทอดได้ในฐานะที่เราเป็นครูค่ะเราก็สอนให้เด็กตั้งใจนำพระราชดำริต่างๆมาใช้ในการดำเนินชีวิตอะค่ะกลุ่มสมุนไพรตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ก่อตั้งมากว่า10ปีแปรรูปสมุนไพรใช้ต้มอบอาบสมุนไพรแช่เท้าลูกประคบขมิ้นขัดผิวสมุนไพรผงและน้ำสมุนไพรน้องๆเยาวชนต่างเห็นความสำคัญของสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นพวกเขารู้สึกรักและหวงแหนในภูมิปัญญาไทยซึ่งในฐานะเยาวชนเห็นว่าควรร่วมกันอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไปสิ่งที่พวกเราทำอยู่ตรงนี้นะคะเป็นของที่หาได้จากพื้นบ้านนะคะก็จะโยงได้กับแนวพระราชดำริของในหลวงท่านนะคะคือเศรษฐกิจพอเพียงคือของบางอย่างเนี่ยค่ะที่เราคิดว่าอยู่บ้านเราอาจจะไม่มีค่านะคะคือณตอนนี้พวกเรามาทำให้มันมีค่าค่ะขอให้ในหลวงหายประชวรไวๆนะคะแล้วก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญค่ะรักในหลวงมากๆค่ะพระองค์ท่านนะครับท่านสร้างอะไรไว้เยอะมากศูนย์พัฒนาการเรียนรู้66ภาคแต่ละศูนย์แต่ละภาคที่พระองค์ท่านสร้างไว้เนี่ยมีประโยชน์นะครับตกถึงแก่ประชาชนนะครับเอาไปเผยแพร่แต่ละศูนย์และประชาชนก็ได้หลักวิชาการเหล่านั้นเอาไปสร้างอาชีพนะครับอาชีพที่ท่านเน้นที่สุดเนี่ยก็คืออาชีพที่พระองค์ท่านรักก็คือการเกษตรก็เป็นพื้นฐานของประเทศอันเป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรมระดับสูงต่อไปสมุนไพรนั้นสามารถปลูกไว้ในบริเวณบ้านได้เป็นพืชที่ทรงคุณค่าถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่ควรแก่การรักษาไว้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมก็จะเกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก